สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่กันพาเข้าครัวทำเมนูผัดไข่ใส่ใบโหระพาทรงเครื่องค่ะไม่ว่าจะกินเป็นกับข้าวก็หอมอร่อยค่ะหรือจะกินเล่นจิ้มซอสก็ลงตัวค่ะถ้าใครสนใจก็ตามพี่กันมาเลยค่ะเริ่มจากไข่ค่ะวันนี้พี่กันใช้ไข่ไก่สองฟองนะคะแล้วก็ไข่เป็ด1ฟองค่ะส่วนของผักนะคะก็จะมีใบโหระพาค่ะแล้วก็จะมีหอมค่ะหอมหัวใหญ่นะคะหั่นชิ้นไว้แล้วก็มะเขือเทศค่ะหั่นเป็นชิ้นๆไว้เหมือนกันค่ะตามด้วยถั่วงอกค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เสด็จน้ำไว้ค่ะแล้วก็เห็ดชิเมจิสีขาวค่ะตัดเอาส่วนโคนออกนะคะตามด้วยพริกชี้ฟ้าค่ะพี่กันใช้2เม็ดนะคะนำมาหั่นแฉลบแบบนี้ไว้ค่ะกุ้งแห้งค่ะวันนี้พี่กันใช้กุ้งแห้งนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็เสด็จน้ำไว้ค่ะสุดท้ายกระเทียมค่ะนำมาบุบพอแตกนะคะแล้วก็สับหยาบๆไว้ค่ะถ้าพร้อมแล้วมาลงมือกันเลยค่ะเริ่มจากการตอกไข่ค่ะพี่กันใช้ไข่ไก่2ใบใช้ไข่เป็ด1ใบนะคะเพราะว่าไข่แดงของไข่เป็ดเนี่ยจะค่อนข้างสีเข้มค่ะก็จะทำให้ไข่ที่เจียวออกมาแล้วเนี่ยสีสันสวยงามค่ะใส่นมสดสักนิดเพื่อให้ไข่นุ่มค่ะใส่มะนาวสักหน่อยเพื่อให้ไข่ฟูค่ะโรยพริกไทยป่นเพิ่มความหอมค่ะเหยาะน้ำปลาเพิ่มรสชาติค่ะแล้วก็น้ำมันหอยสักหน่อยเพิ่มความกลมกล่อมค่ะหลังจากนั้นก็ตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะเราจะไปทำการเจียวไข่กันค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันค่ะวันนี้พี่กันใช้น้ำมันหมูค่ะรอจนน้ำมันหมูร้อนแล้วนะคะใส่กุ้งแห้งลงไปคั่วเลยค่ะกลิ่นของกุ้งแห้งที่ปะทะกับน้ำมันหมูร้อนๆเนี่ยหอมมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นก็ลงกระเทียมค่ะทำการคลุกเคล้านะคะผัดกับกุ้งแห้งเลยค่ะหอมมากๆเลยค่ะขอบอกพอผัดจนกระเทียมหอมเหลืองแล้วนะคะพี่กันก็จะโกยไปไว้ขอบกระทะค่ะให้ความหอมของน้ำมันที่ทอดกุ้งกับกระเทียมนะคะค่อยๆไหลลงก้นกระทะค่ะหลังจากนั้นก็เทไข่ได้เลยค่ะน้ำมันก็จะซึมเข้าไข่เจียวของเรานะคะก็จะทำให้ไข่เจียวเนี่ยหอมยิ่งขึ้นค่ะพี่กันก็จะปรับไฟนะคะเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะขั้นตอนนี้ก็คือค่อยๆปล่อยให้ไข่ไก่เสร็จตัวค่ะพอได้ที่แล้วก็กลับด้านเลยค่ะไข่เจียว3ฟองนี่คือหนานะคะหนาฟูแล้วก็นิ่มค่ะตอนนี้พี่กันก็ยังคงใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะบ่มไข่นิดนึงค่ะหลังจากนั้นพี่กันก็จะใส่ผักเลยค่ะใส่หอมหัวใหญ่ใส่มะเขือเทศใส่เห็ดค่ะแล้วก็ใส่พริกค่ะหลังจากนั้นก็ปรับไฟให้แรงขึ้นค่ะทำการผัดค่ะพี่กันก็จะหั่นไข่เจียวเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเวลาผัดแล้วเนี่ยไข่ก็จะไม่เละค่ะแล้วเวลากินก็จะได้รสสัมผัสเต็มๆคำค่ะผัดจนผักสุกเลยค่ะมะเขือเทศเนี่ยยิ่งสุกยิ่งดีค่ะเพราะว่ามีสารไลโคฟีนเยอะนะคะกินแล้วผิวสวยค่ะถั่วงอกก็จะลงตอนท้ายนะคะเวลาสุกแล้วก็ยังคงความกรอบค่ะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยและซีอิ๊วขาวค่ะส่วนความหวานเนี่ยได้มาจากผักเต็มๆแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะก่อนที่พี่กันจะปิดไฟพี่กันก็จะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะผัดใบโหระพาสัก 2-3 ตลบนะคะให้ใบโหระพาเนี่ยโดนกับความร้อนแล้วก็สลดนิดหน่อยก็พอค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะตักเสิร์ฟตอนร้อนๆ นะคะฟินมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะพี่กันก็ฝากด้วยค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะพี่กันจะได้มีกำลังใจทำเมนูต่อๆไปค่ะเป็นอันว่าวันนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดไข่ใส่ใบโหระพาทรงเครื่องค่ะเสิร์ฟมาร้อนๆพร้อมกับซอสพริกค่ะสนใจจะรับสักจานไหมคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ